ผลงานครับดูนะครับปัดขวาเตะก่อนนะครับเจ้าเสือใหญ่ฮุกซ้ายครับเข้าเลยครับเข้าคางนี่ครับอัปคัตดีว่าลุกเร็วนะครับนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วนะครับหมัดแรกที่โดนมีอาการนั่นคือฮุกซ้ายหมัดสองนั้นอัปคัตศักดิ์ศรีชอบพัชด้วยศอกเป็นศอกซ้ายนะครับดูครับจังหวะแรกเตะยังไม่แตกนะครับเชี่ยนี่แหละครับแตกเลยครับเชี่ยนี่แหละครับแตกเชี่ยแล้วก็แตกปลายยกนั้นเลือดค่อนข้างเยอะนะครับลูกนี้ทำได้ดีนะครับศักดิ์ศรีแต่ว่าโดนเททิ้งเนี่ยครับฟาดนะครับเป็นลักษณะฟาดด้วยหลังเท้าสับด้วยศอกสั้นแต่แผลนี้นะครับสะบัดศอกซ้ายหมัดในยกแรกแล้วก็ได้แผลในยกที่2ดูนะครับครับเตะสีก็มันจะเกิดขึ้นอีกครับลูกหมัดที่น่ากลัวจริงๆครับต่อยได้น้ำหนักถือว่าเป็นมวยที่มีหมัดหนักโดยธรรมชาติแต่ว่าช่วงปลายยกนั้นศักดิ์ศรีก็เร่งขึ้นมาโดยการต่อยแบบผสมผสานครับนอกผสมในนี่คือผลงานในยกเด่นไปกับการต่อสู้ที่เป็นผลงานในยกที่แล้วนะครับยก4ศักดิ์ศรีนั้นเดินเต็มสูบแล้วนะครับในขณะที่เจ้าเสือใหญ่นั้นรอจังหวะสวนกลับด้วยลูกหนักๆเน้นๆมีหลายช็อตนะครับที่หวาดเสียวลูกนี้โดนเข่าลอยครับจังหวะสับศอกของศักดิ์ศรีฮุกซ้ายของเจ้าเสือใหญ่